ประมาณมี 2,000 เดี๋ยวโอ๊ยจบใช้ให้ร่างใน 2,000 เนาะจะไปกินเต่าเป็นกินก๋วยเตี๋ยวซื้อของในตลาดฮะแต่วันนี้ก็ไม่เลยนะไม่ต้องตอนนี้สิ่งที่สงสัยยังไม่รู้เนี่ยคือมันอยู่ที่ไหนรู้ทั้งรู้ก็เป็นฝ่ายจองรู้นี่เป็นฝ่ายแบ่งหน้าที่กันนะจริงๆแล้วเนี่ยคือแบบว่าที่ฉันดูเรื่องที่พักนะที่ฉันจะดูเรื่องการเงินให้คุณเป็นคนขับรถคุณนั่นก็เป็นคนขับรถดูขับรถเรื่องดื่มอะไรอย่างนี้ขับไปไหนเขายังไม่รู้เลยนะไปไหนคนขับยังไม่รู้เลยอ่ะว่าต้องขับไปไหนเนี่ยไปบางเลนครปฐมบางเลนครปฐมชั่วโมงเดียวถึงอ๋อโอเคถามว่าคือนัดกันไปนอนด้วยกันนอนที่นี่ก็ได้นะบางทีแต่เอาเป็นว่าตอนนี้คือตอนแรกกะว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวให้กินตั้งใจแต่ว่าตอนนี้ทุกคนหิวมากคือรอทำก็คงได้กินเย็นเอาแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนมีตลาดไหมนะแถวนั้นนะหาตลาดให้หน่อยนี่มันคือตลาดตลาดชิงคูพงอย่างนี้เลยเดี๋ยวระหว่างขับไปเราก็ต้องคิดว่าจะทำอะไรกินกันด้วยนะใช่แต่จริงๆแล้วพี่กล้วยอ่ะเขาเตรียมไปเยอะมากแล้วมีเนื้อสเต็กไป2ชิ้นหมูไป2ชิ้นแล้วก็มีอุปกรณ์ทำแม่แฮปเอ้ยโคกันอันนั้นโคกันเอาไว้กินเล่นตอนนี้งบประมาณมี 2,000 เดี๋ยวอุ๊ยสุกกินจังหวะด้วยว่ะกินอะไรบ้างวันนี้อ่ะมีสเต็กเท่าไหร่ก็ต้องหาสลัดทำเวอร์ฮาโคคาร์ดอันนี้คือมันเป็นภาพเย็นกลางวันไม่ต้องใช้ให้ร่างใน 2,000 เนาะยากมากเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวแล้วข้างทางที่ฉันว่าทุกวันเนี้ยก็คือก๋วยเตี๋ยวไม่อยู่ใน 2,000 แล้วค่ะอยู่ใน 2,000 ก็ได้เหลือได้แล้วเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยกินได้เพราะว่าพรุ่งนี้ที่พักมีอาหารเช้าอ๋อโอเคก็อยู่ได้แหละยังเหลือให้ค่าน้ำมันด้วยนะมากมากค่าน้ำมันต่างหากรถก็ไม่มีน้ำมันแล้วต้องเติมอยู่แล้วไม่เป็นไร2,000 นี่คือกินล้วนๆกินอะไรอิ่มๆอ่ะปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่แล้วซื้อมาไปดู 2,000 ไปดู 2,000 กันว่าจะใช้ไปเท่าไหร่น้ำจิ้มแจ่วไปซีฟู้ดไม่มีนะแล้วก็เปลือกหมูฝอยไปนะเปลือกเราเปลือกเงินไม่พอไปนะเปลือกหมูไปใบใหญ่นะจะให้เอาบัตรให้เขาอีกรอบนึงแล้วใช่คิดว่าเข้าประเภทแบบว่าคนแบบไม่มีไม่ได้อยู่บ้านในหมู่บ้านใช่โอ๊ยหัวโขกค่ะตะก้อหัวโขกบางทีก็ลืมเรื่องขับรถนี่หน่อยตะก้อหัวโขกขับมาถึงป้อมยามแล้วก็เอ๊ะนี่กูจะเข้าหรือกูจะออกเรามีมาแล้วนะ2นี่เราจะจ่ายเอามาเถอะกินแค่เต่าบินพอเอาเป็นกินได้ไม่กินสตาร์บัคไงจะมาสตาร์บัคกินด้วยดูค่ะภารกิจนี้เดินทางแบบนี้มีเงิน 2,000 จะซื้อผักอย่างนี้ไปเลยหรือเปล่าเท่าไหร่พูด85 บาทอะไรที่เป็นออร์แกนิกอะราคามันจะสูง เราต้องหาที่มันมียาฆ่าแมลงราคาจะถูก ปล่อยเขาเลือกจริงจังอยู่นะ เอาที่แบบว่าได้เนื้อเยอะสุดเท่าไหร่46บาทสุขุมจิ้มเอาตะกร้าอยู่ไหนต้องเอามาม่าเอาด้วยใช้ไปเท่าไหร่แล้วคะ212.50 บาทตอนนี้เหลืออยู่ 1,787.50 บาทจะไปกินเต่าเป็นอีกด้วยกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปซื้อของในตลาดน้ำหวานเอาแค่หวานไม่เอาไม่หวานเยอะหวานจุ๊บจิ๊บไหมหวานจุ๊บจิ๊บหวานจุ๊บจิ๊บเลยไม่ให้หลอดไม่ให้หวานไม่เอาไม่เอาหลอดหรอเพิ่มเงินเหรอไม่เพิ่มซื้อเลยซื้อเลยจะกินมะนาวปลาบาท25 บาทแค่นี้เอา20สั่ง5 บาทไม่ต้องไปอาราเต้โอ้โห40เอา35ไปเลยกินร้อนไปฉันร้อนกินร้อนต้องกินร้อนห้ามเกินกินร้อนไปเลยนะซื้อเลย
พี่อันแนะนำว่าเคยเห็นรีวิวว่าเขามีหมี่คลุกอร่อยมันมีโคต้มยำอันนี้ธรรมดากับพิเศษนะต่างกัน10บาทเอาเส้นเซี่ยงไฮ้ต้มยำเซี่ยงไฮ้ต้มยำเป็นไงบ้างไม่โดนด่านะแต่อันนี้อร่อยเพราะว่ามันมีความเข้มข้นของเปรี้ยวหวานน้ำอะไรน้ำมะขามอันนี้เกิดคือว่ามันตัดตอนเช้าอ่ะที่ไม่กินตอนกลางคืนมันยังอร่อยอยู่เลยก็ดีเส้นไข่ก็อร่อยเลยนะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยใช่ไหมไม่ปรุงเลยเส้นไข่ที่มีแค่อะไรไม่มีเส้นไข่ไม่มีเส้นไข่เท่าไหร่นะคะ380ยังเหลืออยู่2กว่ากินกองกลางใช่ไหม20แค่20กองกลางเสียตังค์ไปทั้งหมด401ป่ะ401บาทมากกว่าก๋วยเตี๋ยวอีกเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยว380บวกกับเกี๊ยวปลากล้วย20เท่ากับ400อันนี้แพงกว่า1บาทกินยา289จริงเหรอเราอยู่800เดี๋ยวเศษเหลือมาซื้อให้เหรอเดินตามญาติไปเดินตามญาติไปอันนี้เราหาอะไรนะปลาสองตัวเท่าไหร่นะ90จำไว้นะเมื่อกี้45เมื่อกี้น้ำจิ้ม45นี่90บวกเลขไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดเท่าไหร่อะคะเท่าไหร่192 192บาทนมถ้วยแผนกบัญชีค่ะเงินเหลือเท่าไหร่คะเหลือเป็นเหรียญเยอะเชียวจะเอาไปหยอดอะไรหรือเปล่ากะว่าจะไปรวบรวมไปงวดหน้าต่อเมื่อกี้เราซื้อไข่50บาทน้ำแข็ง20อะไรอีกล่ะขนมเกลือเท่าไหร่25แล้วก็ยำ70ปลาดุก90องุ่น190ครบแล้วเนาะเดี๋ยวบวกเงินก่อนตอนนี้มีเงินเหลืออยู่340บาทนี่จะทำภารกิจสำเร็จนะเพราะว่าเรายังเหลือเงินอยู่อุ้ยมีน้ำเยอะจังเลยอันนั้นคือน้ำอะไรอ่ะน้ำที่อยู่ตรงนั้นจริงไม่ได้เปิดได้ทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้ก็ถ่ายรูปไปนั่นไปดูข้างหลังสิอุ้ยถ่ายไม่ทันเลยอันนี้จุดไฟแบบลูกเสือลูกเสือที่ไหนล่ะไม่ใช่คิดเองคิดเองเพราะว่าเขามีเตาปิกนิกอยู่ไงไม่ใช่แล้วคุณอุ้มมันยังไม่ได้เลยคุณจะย่างแล้วหรอไม่ผมฝึกปักเตาไว้ก่อนจะได้แบบว่าไม่เสียเวลาใช่กินเมื่อไหร่เราก็เอากุ้งวางได้เลยเงี้ยจุดต่อไว้
เดี๋ยวพ่อของซาจะกลับไปดูว่าเตาที่จุดไว้อะมันจะติดหรือเปล่าตกอย่างเงี้ยแปลว่าตกนานจากประสบการณ์การทำละครตก65ปีที่ผ่านมาไม่ไม่ไม่แต่ว่าอยู่ริมน้ำฝนตกนี่มันก็แบบบรรยากาศของมันดีไปอีกแบบนะเดี๋ยวมาใจผมแป๊บจะทำคอนเทนต์ต่อมาให้กำลังใจเหรอคะอ่ะครับเอาเนื้อไว้ย่างอ๋อเนื้อไว้ย่างตรงนี้ด้วยเนื้อด้วยมันเป็นหัวประโยชน์ถ้าอบอยู่ในนี้อันนี้ร้อนอ่ะแต่มันก็ไหม้แล้วนะไม่นิดนึงตรงกลางเยอะเลยหมูเนี่ยไม่สุกไม่ได้เลยนะอันนี้ไม่ได้ถึงเวลาล้างหน้าพร้อมกันน้องเอแคร์แต่อ้าวให้ชนะให้ด้วยอย่างเงี้ยเหรออ้าวก็สนับสนุนแบรนด์ไทยของน้องเอแคร์ตอนนี้น่าสนแล้วน่าสนแล้วตัวเลยแล้วก็จะบอกว่าไม่ใช่ว่าเช่นเฉพาะแค่แบบผลแต่งหน้านะบางทีการที่เราอ่ะใช้ครีมใช้กันแดดอ่ะเราก็ควรจะต้องใช้เครื่องสำอางช้ามันช้าเลยผู้ช้านะเช็ดถูด้วยพี่อาเช็ดถูด้วยเช็ดถูด้วยอูจะดำปะก็นี่ไงเห็นปะล่ะอ๋อนั่นไงเช็ดได้หัวเหรอเออว่ะนี่ความโสโครกของพี่โชว์ให้ดูนี่ขนาดไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยนะโอ้โหนี่หน้าสดนะหน้าสดนะนี่เพิ่งเชียร์สดๆนะโกลเลยโกลใช่อายุเท่าไหร่นะคะโกลปีนี้อายุเท่าไหร่นะคะอายุเท่าไหร่จะพูดทำไมอายุ37ถึงเวลามาม่ามาเวลานี้แล้วถูกต้องเวลานี้ใส่ไข่ด้วยใส่ด้วยนะมาม่าต้องช่วยกันกินเป็นร่วมสาบานไข่สี่เต็มไข่ต้อง50บาทไข่ครบนะจัดเต็มล้างจานล้างจานเลยเหรอเยอะมากเลยนะพี่อาสบายมากเรากินแล้วแต่เราก็แบบเฮ้ยเก็บรักษาความสะอาดให้เขาได้ดีนี่แต่ว่าพี่อาชอบล้างจานด้วยพี่อาบอกพี่อาเป็นคนชอบล้างจานนี่ก็ล้างใส่งานเราควรจะคบเอาไว้เอาไว้ล้างจานเช้าวันใหม่นะคะวันนี้เรามีธีมอะไรใช่ไหมคะธีมช้างค่ะโอ้ช้างตัวใหญ่มากเลยช้างไม่ใช่ช้างตัวนี้เหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ช้างแล้วก็มีคนมารับเรากลับละอุ้ยละอุ้ยมีคนมารับเรากลับด้วยรู้ไหมเขาเต็มใจแล้วเนาะเต็มใจมากแล้วยังไงดีล่ะไปไหนคะทริปหน้าไปนี่อะไรนะออสเตรียเอ้ยจบทริปแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเช็คเอาท์กลับไปแล้วเพราะว่าอาร์ตเนี่ยมีงานแล้วก็ทริปนี้ถือว่าโอเคมันบ้านพักจะบอกว่าดีมากมันเหมือนเป็นเซฟเฮาส์ของเราเลยเข้ามาแล้วสงบร่มเย็นสวยงามแล้วก็อยากบอกว่ารสนิยมดีมากบ้านใช่การดูแต่ความสะอาดสะอ้านใช้ได้หมดทุกอย่างทุกอย่างพวกเครื่องครัวรถก็ขอบคุณมากอันนี้เขาชื่อเรือนนัทนิชาอยู่ที่บางเลนค่ะมาปาคุณก็แมทได้เนาะเข้าไปในเฟซบุ๊กค่ะในเฟซบุ๊กเขามีไม่ไกลไม่ไกล
ว่ามานอนพักผ่อนค่ะนอนไปแค่3ชั่วโมง55แล้วเป็นปั๊บมีแฝดมากนะคือเปิดโทรศัพท์ดูว่านอนไปกี่ชั่วโมง355เท่ากันเข้ากันเลยนะมาก355เท่ากันยังเงินไปของเงินเหลืออยู่นะเดี๋ยวงวดหน้าเราจะทำมิชชั่นต่อโอเคฝากติดตามเราด้วยนะคะกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้ด้วยกดไลค์กดแชร์แล้วมาเจอกันนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย ก็ถามมาด้วยนะว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นใส่บาตรเช้าไหมไม่ขอโทษถ้าเกิดว่าไม่หมดพักมาเย็นเลยนะคนเช่าเราตื่น